ูกหมูกับเลื่อยวงเดือนไร้สายใช้แทนกันไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยซื้ออันไหนคุ้มกว่ากันสวัสดีครับเพื่อนๆ อยู่กับบุ้มในช่อง T3B และนี่ก็คือช่วง T3B รีวิวเครื่องมือช่างอะไรที่ผมคุ้มและดีผมจะมารีวิวไว้ช่วงนี้นะครับและก่อนไปชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดติดตามกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับช่างทุกคนคงรู้ดีนะครับว่าอุปกรณ์มันมีหน้าที่การใช้งานเฉพาะของมันบางครั้งเราอาจจะ modify เอาอย่างนึงไปใช้แทนอย่างนึงแต่ต้องรู้ไว้นะครับมันอาจจะเกิดอันตรายได้อย่างลูกหมูจริงๆมันคือเครื่องเจียเราสามารถเอาไปเจียเหล็กเอาไปใส่ใบตัดเหล็กหรือว่าเอาไปใส่ใบตัดคอนกรีตก็ได้ครับแต่ทุกคนรู้ไหมว่าลูกหมูแบบนี้เอาไปใส่ใบวงเดือนตัดไม้ไม่ได้ถ้าใครต้องการจะใช้ลูกหมูตัดไม้เขาจะมีใบตัดไม้เฉพาะหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่ามันมีเฉพาะแค่บางแบรนด์และก็ใช้ตัดไม้ขนาดเล็กๆหรือการตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เท่านั้นแต่ถ้าใครอยากตัดไม้ชิ้นใหญ่ๆยาวๆเราก็จะนึกถึงเลื่อยวงเดือนแบบนี้ใช่ไหมแต่เชื่อผมเถอะครับว่าเลื่อยวงเดือนแบบนี้บางงานมันก็ไม่เหมาะมันก็เลยมีเลื่อยวงเดือนไร้สายแบบนี้ออกมาให้เราใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้นครับแล้วเนี่ยก็คือเลื่อยวงเดือนไร้สายตัวใหม่ล่าสุดของโอซูกะ OCS826 ลูกหมูตัวนี้ที่ผมเคยใช้อยู่เคยรีวิวไปแล้วนะครับใครยังไม่เคยดูรีวิวสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอก่อนหน้าได้เลยแต่ก่อนจะไปพูดถึงความแตกต่างของลูกหมูกับเลื่อยวงเดือนไร้สายผมขอแนะนำให้รู้จักกับเลื่อยวงเดือนตัวใหม่ของผมก่อนนะครับเนี่ยคือเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซูกะรุ่นเก่าที่ผมใช้อยู่ถามว่าใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะแต่เรื่องคุณภาพเนี่ยบอกเลยตัวใหม่ดีกว่าเยอะและเหมือนเดิมนะครับโอซูกะนะครับจะมีขายเครื่องรวมแบตแล้วก็เครื่องเปล่าอย่างตัวที่ผมซื้อมาวันนี้เป็นเครื่องเปล่านะเพื่อนๆสามารถใช้กับแบตเตอรี่ของโอซูกะได้แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับรุ่น 2mAh นะครับแนะนำให้ใช้รุ่น 4mAh ขึ้นไปหรือจะใช้ตัว 5mAh ก็ได้คือผมอ่ะเคยลองใช้กับตัว 2mAh แล้วมันใช้ได้แป๊บเดียวเท่านั้นเองตัวนี้น้ำหนักเบานะครับสามารถยกใช้งานมือเดียวได้นะครับแล้วก็เขาจะมีตัวไกด์ตัดมาให้เราเสร็จเลยซึ่งถ้าเทียบกับไกด์ตัดตัวเก่านะครับผมจะบอกว่าไกด์ตัดตัวนี้ดูแข็งแรงแล้วก็ดูดีมากๆคืองานเขาอ่ะดีต่างกับตัวเก่าเยอะเลยเนาะตัวการ์ดคุมใบเนี่ยจะคุมใบแบบมิดเลยเนาะแล้วก็สามารถล็อกการ์ดปึ๊บแบบนี้ได้ด้วยหรือใครจะปิดการ์ดลงมาเต็มแบบนี้ก็ได้มีตัวปรับตรงนี้นะปรับองศาไกด์ตัดได้ตั้งแต่0ถึง45องศานะครับแต่บอกนิดนึงเวลาปรับมาที่0องศานะครับแล้วก็เวลาหมุนลูกบิดเห็นไหมลูกบิดเนี่ยจะมีการติดอยู่ที่ไกด์ตัดนิดหน่อยนะครับมันพอดีอ่ะแต่มันพอดีเป๊ะเลยเพื่อนๆดูนะซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะอาจจะแบบลำคาญนิดหนึ่งปรับตั้งใบนะครับให้กินเนื้อไม้นะครับลึกหรือตื้นก็ได้แต่ตรงนี้เขาจะไม่ได้มีตัวบอกความลึกนะครับที่ตัวเครื่องนะจะมีไฟ LED สำหรับเช็คปริมาณแบตเตอรี่บนเครื่องด้วยเนาะเวลาเราต้องการจะเช็คนะครับให้เรากดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเพื่อทำงานและตัวนี้สามารถปรับรอบได้3ระดับนะครับระดับ1นะความเร็วรอบอยู่ที่ 3,500 รอบต่อนาทีกด1ครั้งนะครับปรับเป็นระดับ2 4,500 รอบต่อนาทีแล้วก็สูงสุดนะครับอยู่ที่ 6,500 รอบต่อนาทีซึ่งตัวนี้เป็นรอบเครื่องเปล่านะความเร็วรอบปรับยังไงความเร็วรอบต่ำประมาณ 3,000 กว่ารอบเนี่ยเหมาะสำหรับงานหนักครับงานทั่วไปใช้ประมาณ 4,500 รอบและงานที่ต้องการความเร็วใช้ 6,500 รอบครับดีไซน์สวยนะดูแข็งแรงนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ที่เป็นสีเทาเนี่ยผมจะบอกว่าทุกตัวออกมานะจับกระชับมือมากๆนะครับตรงนี้ผมชอบมากเลยนะเขาจะมีตัวแผ่นกรองนะครับที่ดีไซน์ออกมานะครับเป็นโลหะอยู่ตรงนี้นะดูสวยมากๆเลยแล้วก็สามารถถอดแกะออกมานะครับทำความสะอาดได้นะคือตรงนี้ถ้าเกิดฝุ่นติดอุดตันนะครับมันก็จะทำให้การระบายความร้อนของมอเตอร์ไม่ดีนะก็จะเป็นสาเหตุนะครับให้มอเตอร์แล้วก็เครื่องร้อนครับมีช่องตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อกับตัวดูดฝุ่นหรือดูดเศษไม้นะครับก็สามารถต่อท่อเข้าไปที่ช่องตรงนี้ได้เลยต้องบอกก่อนนะครับว่าลูกหมูหรือจริงๆชื่อของเขาก็คือเครื่องเจียเขาออกแบบมาให้ทํางานก็คือการเจียไม่ใช่การตัดอยู่แล้วแต่ก็มีอุปกรณ์นะครับที่โมดิฟายออกมานะครับใส่ใบตัดไม่ว่าจะเป็นใบตัดเหล็กใบตัดปูนสามารถเอาไปใส่ใช้งานได้ซึ่งความปลอดภัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานด้วยถ้าใครเคยดูเคสในข่าวจะรู้ว่าใบแบบนี้สามารถสะบัดกลับเข้ามานะครับแล้วทําให้เราบาดเจ็บได้หรือบางคนก็เสียชีวิตเลยนะแล้วถ้ามันอันตรายขนาดนั้นเขาจะผลิตใบแบบนี้มาเพื่ออะไรเขาไม่ได้ผลิตออกมาให้ใส่กับลูกหมูครับเขาผลิตออกมาให้ใส่กับพวกเลื่อยวงเดือนไร้สายแบบนี้แล้วอย่างนี้ไปซื้อไกด์ตัดมาใส่ลูกหมูจะกลายเป็นเลื่อยวงเดือนไร้สายไหมคำตอบคือไม่ใช่ครับอย่างแรกคือความเร็วรอบมันต่างกันครับลูกหมูเนี่ยส่วนใหญ่มีความเร็วเดียวนะปรับสปีดไม่ได้และความเร็วรอบสูงสุดนั้นอยู่ที่ 11,000 รอบมันจึงต้องใส่ใบตัดที่เหมาะสมส่วนใบตัดไม้เราจะใช้กับรอบเครื่องอยู่ประมาณ 6,000 รอบครับแล้วเพื่อนๆดูทิศทางการหมุนนะเห็นไหมครับลูกหมูเนี่ยเขาจะหมุนมาทางนี้
ก็คือเวลาที่เราตัดเนี่ยเราต้องเอาลูกหมูไปด้านนี้เนาะสะเก็ดไฟของลูกหมูที่ถูกต้องจะต้องวิ่งเข้าหาตัวเราซึ่งทำให้เวลาที่ลูกหมูใบแตกเนี่ยใบมันจะเด้งลงพื้นและตัวกาดเนี่ยจะช่วยเซฟเราได้ต้องบอกว่าบางคนอาจจะเข้าใจผิดหรือชินกับการใช้งานลูกหมูแบบกลับทางแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้ใบลูกหมูมันก็จะปั่นเข้ามาแบบนี้เวลาที่ใบแตกมันก็กระเด็นเข้าหน้าเลยต่อให้มีกาดบางใบมันจะกระเด็นขึ้นครับค่อนข้างอันตรายรวมถึงเวลาที่มันหลุดชิ้นงานหรือมันสะบัดนะมันก็จะดีดกลับขึ้นมาแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการจับใช้งานแบบนี้ค่อนข้างอันตรายเลยครับจะบอกว่าเป็นวิธีที่ถนัดหรือเป็นวิธีของช่างอันนี้แล้วแต่นะครับแต่ผมขอแนะนําในวิธีการใช้งานที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับทีนี้เรามาดูเลื่อยวงเดือนไร้สายกันบ้างครับมาดูการหมุนของเลื่อยวงเดือนไร้สายนะครับเพื่อนๆเห็นว่าเลื่อยวงเดือนไร้สายเนี่ยเค้าจะหมุนขึ้นเข้าหาตัวเราด้านบนแบบนี้เลยไม่ได้หมุนออกแบบนี้นะเผื่อคนยังไม่รู้นะเลื่อยวงเดือนกับลูกหมูเนี่ยมันหมุนคนละทิศทางกันนะครับแล้วเลื่อยวงเดือนไร้สายแบบนี้เอาไปใส่ใบตัดใช้งานอะไรได้บ้างนะครับตัดไม้ได้แน่นอนนะเพราะมาพร้อมกับใบตัดไม้เพื่อนๆจะใส่ใบละเอียดมากขึ้นสําหรับการตัดเฟอร์นิเจอร์ก็ได้แล้วเพื่อนๆนะครับไปเลือกใบตัดที่เหมาะสมนะไปกรีดหน้าผิวปูนได้ไปตัดกระเบื้องได้นะครับสามารถใช้ตัดพวกไม้เทียมไม้เชอร่าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์แล้วก็ซีเมนต์บอร์ดได้ครับโดยเฉพาะการเจาะเว้นร่องหน้าต่างนะครับหรือเจาะรูต่างๆนะครับบนแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์เราสามารถจับตัวเครื่องตั้งแล้วก็ตัดแบบนี้ได้เลยก็จะสะดวกในการทำงานมากกว่าครับวิธีใส่ใบตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องถอดไกด์ตัดนะใส่ใบให้ถูกด้านก็พอนะครับโลโก้โอซุกะหันออกมาด้านนอกสอดใบเข้าไปด้านในนะครับเซนเตอร์จะพอดีเลยนะไม่ต้องใส่แหวนรองแล้วก็ใส่ตัวประกบเข้าไปครับหลังจากนั้นก็ขันน็อตลงไปนะครับน็อตตัวนี้จะขันทวนเข็มนาฬิกานะเอาประแจที่เขาให้มาล็อกน็อตตัวล่างนะครับแล้วก็ขันน็อตตัวบนสวนทางกันแค่นี้เองนะใบตัดของเราก็อยู่ในที่แล้วก็แข็งแรงพร้อมใช้แล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมเอามาลองตัดนะครับเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นตัดใบตัดไม้มาเนาะเดี๋ยวผมจะเอาลองเอามาตัดให้ดูซะหน่อยนึงนะครับแล้วถามว่าซื้ออะไรมาใช้คุ้มกว่ากันนะครับเพื่อนๆก็ต้องดูครับว่าเพื่อนๆเอาไปใช้งานอะไรนะครับถ้างานเหล็กงานเจียนะครับลูกหมูคุ้มกว่าแน่นอนนะแต่ถ้าเกิดงานไม้นะครับหรือว่างานแผ่นพื้นงานไฟเบอร์ซีเมนต์นะครับตัวนี้คุ้มกว่าแน่นอนสรุปข้อดีข้อเสียของเลื่อยวงเดือนไร้สายโอซุกะครับส่วนที่ผมชอบเลยนะโอซุกะเนี่ยจริงๆผมใช้มาหลายตัวนะเขามีการพัฒนานะครับทุกครั้งที่เขาออกผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเรื่องการใช้งานตัวนี้ผมถือว่าโอเคเลยการตัดตรงตัดได้นิ่งนะครับแล้วก็ใบไม่กระโดดนะครับลูกปืนนะครับเวลาตัดรู้สึกว่ามันแน่นมากการจับกระชับมือน้ำหนักไม่หนักจนเกินไปนะครับสามารถถือมือเดียวนะครับตัดในแนวตั้งแบบนี้ได้เนาะแต่ว่าเราอาจจะต้องใช้มือช่วยประคองแบบนี้สักหน่อยนึงการออกแบบตัวใหม่ล่าสุดนี้ผมถือว่าออกแบบได้ดีวัสดุทุกจุดเลยนะตัวนี้ผมถือว่าดีมากชอบมากคือตัวตะแกรงกองฝุ่นตรงนี้แล้วก็ไกด์ตัดนะครับที่เขาทำออกมาเนี่ยดีกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยจริงๆส่วนตัวนะครับเรื่องความแรงเนี่ยผมไม่ค่อยติดครับเพราะว่าปกติเนี่ยผมใช้รอบอยู่ประมาณ 4,000 รอบอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้แรงๆขึ้นมาสักหน่อยนึงตัวนี้ 6,500 รอบผมถือว่าแรงใช้ได้เลยส่วนข้อเสียไม่เรียกว่าข้อเสียดีกว่าเรียกว่าเป็นจุดด้อยนะครับเผื่อคราวหน้าเนี่ยทางแบรนด์ก็อาจจะไปปรับปรุงนะเรื่องกริปนะครับจริงๆตัวจับที่เขาให้มาเนี่ยมันใช้ได้ดีอยู่แล้วนะถือมือเดียวได้นะแต่ผมรู้สึกว่าผู้หญิงนะครับหรือคนที่ไม่มีแรงคนทำงาน DIY เนี่ยอาจจะแข็งแรงไม่เท่าช่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาถือมือเดียวเนี่ยมือเขาจะสั่นเนาะถ้ามันออกแบบมาแล้วมันมีกริปเพิ่มขึ้นมาด้านบนให้เราจับอีกนิดนึงนะครับมันจะช่วยประคองให้เราทำงานได้ง่ายมากขึ้นซึ่งตอนนี้เวลาที่เราตัดแนวตั้งเนาะเราจะต้องใช้มือเนี่ยมาคุมกะโหลกตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเขาออกแบบมาให้เราจับได้เนี่ยแหละนะคุมกะโหลกตรงเนี้ยแล้วก็ช่วยประคองแบบนี้ซึ่งเชื่อผมนะว่าบางคนเนี่ยใช้งานใหม่ๆนะครับก็กลัวไม่กล้าจับบริเวณนี้ลูกบิดด้านหน้าจริงๆออกแบบมาแบบนี้ก็สวยนะใช้งานได้ดีเลยแต่ผมติดตรงที่ว่ามันเฉี่ยวกับตัวไกด์ตัดอยู่นิดนึงนะเวลาปัดสูงองศาเนี่ยเฉี่ยวนิดๆ นะครับผมเชื่อว่าใช้ไปหน่อยนึงนะมันก็จะสึกไปแล้วมันก็จะไม่โดนละส่วนด้านหลังออกแบบมาเป็นตัววงกลมนะครับจริงๆน่าจะสลับกันนะเอาด้านหน้าไปใส่หลังเอาด้านหลังมาใส่หน้าก็น่าจะทำงานสะดวกขึ้นสำหรับเลื่อยวงเดือนไร้สายของโอซุกะตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ 1,590 บาทนะครับผมถือว่าคุ้มค่าตามราคาของเขานะราคานี้ยังไม่รวมแบตเตอรี่นะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมพาผมไปยอด 800,000 ซับสไครต์อย่าลืมติดตามใน TikTok Line Official แล้วก็ Facebook Fanpage ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายจะไปให้ผมด้วยนะครับ